วันนี้เรามีเมนูปีกไก่ยัดไส้มาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะใส่ส่วนผสมที่เคี่ยวไว้100กรัมลงในภาชนะตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกหอมแดงเจียวกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในปีกไก่กลัดด้วยไม้กลัดเตรียมไว้ค่ะคลุกปีกไก่กับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันราดซอสที่เคี่ยวไว้ลงในภาชนะวางปีกไก่ที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยผักชีพริกขี้หนูแห้งทอดและหอมแดงเจียวกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ